คุ้นคุ้นครับเป็นเครื่องมือวัดความสูงหรือเขาจะใส่ข้อมือพวกนักดิ่งพระสุธาเวลาก็โดดแบบอะไรล่ะดิ่งทั้งพระสุธาลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะมองดูว่าอ๋อความดันประหลอดที่ข้อมือเขาประมาณนี้ปุ๊บเขาต้องกระตุกร่มแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือบอกความสูงนั่นเองครับเป็นบารอมิเตอร์นะครับเขาบอกบารอมิเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับที่วางไว้หน้าสนามเมื่อวางไว้หน้าสนามเนี่ยประหลอดขึ้นสูง760เมตรประหลอดครับ ลืมเสียบกระดานเขียนคือไอ้ประหลอดตัวนี้นะครับเมื่อเวลามันอยู่ที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1บรรยากาศซึ่งจะเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดเคยได้ยินใช่ไหมครับความดัน1บรรยากาศของประหลอดที่ใช้วัดมันจะไปคาบเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะไฟความร้อนอ่ะอยู่ที่ท้ายบทของความร้อนสมมตินี่คือความสูงของตึกมีความสูง h ตัวนี้ความสูง h เขาบอกว่าตอนที่เราเอาประหลอดนะประหลอดก็คือตัวที่วัดให้ประหลอดตัวนี้เป็น p ความดันประหลอดที่ระดับสนามหญ้าที่ตึกตรงนี้เท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดนะ hg มิลลิเมตรประหลอดเขาบอกถ้านำไปวางไว้บนหลังคาตึกเอาประหลอดตัวนี้ไปวางบนหลังคาตึกนะให้หาว่าไอ้ p เนี่ย p ใดๆ p อันนี้ p 0แล้วกัน p 0อันนี้ p ใดๆนะครับ p ใดๆเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นนะครับประหลอดเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า760มิลลิเมตรเสมอนะครับให้จำไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำตอบอะไรที่มันเกิน760เราตัดทิ้งไปได้เลยแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งสูงมากเท่าไหร่ไปวางบนภูเขานะครับประหลอดก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าวางที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลลึกอย่างเช่นในเหวหรืออะไรเงี้ยวางแถวเนี้ยมันจะมีค่ามากกว่า760มิลลิเมตรประหลอดนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับมันบอกว่าทุกๆ1มิลลิเมตรที่ประหลอดลดลงเนี่ยอย่างเช่นลดลง759นะครับความสูงของประหลอดเนี่ยความสูงของที่เราจะประหลอดไปวัดเนี่ยมันจะสูงขึ้น11เมตรหมายความว่าทุกๆ1มิลลิเมตรเนี่ยจะสูง11เมตรถ้าสูงขึ้นเปลี่ยนแปลงลดลง2มิลลิเมตรเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น22เป็น33เป็น44ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจะหาความสูงสูตรการหาความสูงเนี่ยมันมีอยู่2สูตรนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับจุดเดือดเราด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสูงเพราะฉะนั้นความสูงเนี่ยจะเกิดจากค่า absolute ของ p 0ลบด้วย p ใดๆนะครับแล้วก็คูณด้วย11นะครับ11ตัวนี้ก็คือ11เมตรนั่นเองนะครับเราในที่นี้ต้องการหา p ตัวนี้โจทย์บอกความสูงมาให้ของตึกเขาบอก22ชั้นสูงชั้นละ3เมตรเพราะฉะนั้นเราก็เอา2 22ชั้นในคูณกับคือเท่าไหร่ครับ66เมตรนะเราแทน h ตัวนี้โดย66เมตรแล้วก็แทนค่า p ด้วย10แล้วลบด้วย p ใดๆที่อยู่บนตึกนะทั้งหมดคูณด้วย11เราจะหา p ตัวนี้เราก็ย้าย11ไปหารหรือเอา11ตัดกับ66เลยก็ได้เท่าไหร่ครับได้6ใช่ไหมครับย้าย p มาฝั่งนี้ก็เท่ากับ760ลบด้วย6นะก็เอามาลบกันก็ได้เท่าไหร่754ครับ4มิลลิเมตรประหลอดเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้754มิลลิเมตรประหลอดเราจับคอนเซปต์ของข้อนี้ได้ไหมหมายความว่าทุกๆความทุกการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง1มิลลิเมตรตลอดเนี่ยมันจะสูง11เมตรเปลี่ยนแปลง2
เปลี่ยนแปลง3ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสูงสุดก็คือใช้สูตรสำเร็จรูปนั่นเองนะถ้าโจทย์บอกมาว่าที่ความสูงปุ๊บเราก็คือ P ใดๆที่ระดับน้ำทะเลนะถึงพื้นที่ระดับน้ำทะเลก็คือ760เพราะฉะนั้น P จึงตอบ754มิลลิเมตรประหลอดนั่นเองจำสูตรนี้ไว้และมันจะมีอีกหนึ่งสูตรที่จะเสริมให้นะครับก็คือเขาบอกอุณหภูมินะครับเราต้มน้ำที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยก็คือเท่ากับ100องศาเซลเซียสถ้าเราไปต้มบนยอดตึกหรือบนยอดภูเขาก็แล้วแต่เป็นที่ใดเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า100องศาเสมอนะเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลก็คือข้างบนเนี่ยบรรยากาศมันเบาบางโมเลกุลมันอยู่จะห่างๆกันเพราะนั้นเราแค่ให้ความร้อนไปไม่จนถึงจุดร้อยองศาหรอกมันก็จะระเหยไปบ้างแล้วก็นะสูตรการหาความสูงที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ครับเท่ากับเดลต้าทีเดลต้าทีก็คือ t 0ลบด้วย t ใดๆที่อยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็คูณด้วย297ตัวนี้อาจารย์ครับอาจารย์เลข297ตัวนี้เกิดจาก27คูณกับ11นะครับไอตัวเลข297อาจารย์ครับจำได้วิธีการคูณด้วยเลข11อ่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับแชร์สกรีนอาจารย์หลุดเหรอครับสัญญาณไม่ค่อยดังเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ครับอันชาร์จแบตเนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยจะเสถียรนะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเมื่อกี้เธอถามอะไรเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์แชร์หน้าจอของอาจารย์มันหลุดนะครับอ๋อแล้วตอนนี้มายังตอนนี้ก็ยังไม่มาครับยังไม่มาโอเคเดี๋ยวแสดงว่าสัญญาณไม่เสถียรรอสักครู่
โอเคมายังครับมาแล้วครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้ากรณีต้มน้ำนะครับที่ระดับน้ำทะเลก็คือที่พื้นดินเรานี่แหละนะครับมันจะมีจุดเดือด100องศาแต่เมื่อเราไปต้มน้ำบนภูเขาหรือบนยอดตึกที่สูงสูงมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้จุดเดือดของเราเนี่ยน้อยกว่า100องศาเสมอโอเคอันนี้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นสูตรสำเร็จรูปในการหาความสูงที่กรณีเขาบอกจุดเดือดมาให้ว่าบนภูเขาจุดเดือดเท่านี้สมมติจุดเดือด95องศาที่บนพื้นระดับน้ำทะเล100องศาเนี่ยเราสามารถหาความสูงได้จากสูตรเดลต้าทีคูณด้วย297แล้วอาจารย์ถามว่า297เกิดจาก27คูณด้วย11นะครับวิธีการคูณเลขการคูณด้วยเลข11ก็คือ2แล้วก็7ขีดตรงกลางเติมเลข9ก็คือ297มันมาจากตรงนี้นั่นหมายความว่าทุกๆ1มิลลิเมตรประหลอดที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเนี่ยความสูงมันจะเพิ่มขึ้น297เมตรนะครับ1องศานะ1องศานะ1องศาประหลอดจะเปลี่ยน20027คูณ11นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมัน90สมมติตรงนี้90ประหลอดมันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่10องศาใช่ไหมแล้วก็เอา10องศาเนี่ยคูณด้วยตัวเลข297นั่นเองนะที่มาของตัวเลข297มันเกิดจาก27มิลลิเมตรประหลอดคูณด้วย11 1องศาที่เปลี่ยนแปลงมันจะทำให้ประหลอดเปลี่ยนแปลง27มิลลิเมตรแล้วคราวนี้ประหลอด27เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสูงเท่าไหร่11เข้าไปคูณนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเขาบอกความสูงมาให้นะครับแล้วก็บอกอุณหภูมินะมันก็คือ T0 ลบ T ใดๆที่อยู่บนยอดเขาคูณด้วยตัวเลข297กับอีกตัวหนึ่งสูตรนี้ก็คือบอกความดันที่1บรรยากาศก็คือที่พื้นดินเนี่ยนะครับแล้วก็ให้หาความสูงที่บนยอดตึกหรือยอดภูเขาเนี่ยนะก็ใช้สูตร P0 ลบด้วย P คูณด้วย11นั่นเองนะมี2สูตรอย่างเงี้ยมันจะออกข้อสอบบ่อยมากนะครับตรงเนี้ยนะความสัมพันธ์ของคือของที่ไหนล่ะครับอันนี้เป็นทั้งหมดเลยของเตรียมทหารของเตรียมอุดมนะช่างช้างเผือกทหารอากาศออกหมดเลยข้อแบบนี้แล้วข้อนี้ไปโผล่ในพิบูลโครงการมีไหมครับมีครับมีครับข้อนี้มีครับให้จำไว้เลยโอเคครับจดเสร็จยังครับจดเสร็จแล้วครับจดเสร็จแล้วส่วนได้ตัวที่สองนี่โอเคผ่านไปก่อนนะมันต้องอธิบายเยอะนิดหนึ่งการคว่ำเลยจริงๆคำตอบของมันก็คือก็จะถามว่าไอ้ความหนาแน่นของไอ้ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ปกติความหนาแน่นของประหลอดอ่ะจริงๆก็คือถ้าเราจำได้ปุ๊บมันก็คือ 13.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะความหนาแน่นความหนาแน่นมันเกิดจากสูตรอะไรจำได้ไหมดีเท่ากับเท่าไหร่ดีเท่ากับ m ส่วน v ครับดีเท่ากับ m ส่วน v นะตัวนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถามว่าสารที่อยู่เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเขาใช้ก็คือเอาประหลอดมานะคือตัวนี้แต่ว่าวิธีการอธิบายเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้นะมันไม่ออกลึกถึงตรงนี้นะครับมาดูข้อ3นะข้อ3เนี่ยก็เป็นการบรรยายแต่ว่าต้องเป็นหลักความเข้าใจนะก็คือเขาบอกกอไก่นะครับช่างวัตถุในน้ำเกลือจะหนักกว่าช่างในน้ำนะครับหมายความว่าเขาบอกช่างวัตถุในน้ำเกลือกับช่างในน้ำนะครับอันนี้คือน้ำเกลืออันนี้คือในน้ำนะครับในน้ำเกลือกับในน้ำในน้ำเกลือกับในน้ำขึ้นอยู่กับว่าความหนาแน่นของตัวไหนมากกว่ากันนะครับเกลือครับฮะน้ำเกลือครับถ้าน้ำเกลือมากกว่าแสดงว่าแรงพยุงที่น้ำเกลือพยุงไอมวลเอ็มเนี่ยไว้เนี่ยมีค่ามากกว่า
สมมุติว่าเราช่างในอากาศนะนี่ช่างในอากาศไม่มีแรงพยุงใช่ไหมครับในอากาศเท่ากับ10กรัมสมมติแน่นอนถ้าเกิดตัวนี้พยุงมากกว่ามันก็จะเหลือประมาณสมมติว่า6กรัมถ้าเกิดในน้ำมีความแน่น้อยกว่ามันก็จะได้เหลือประมาณ8กรัมใช่ป่ะประมาณนี้ที่เราจำครับ8กรัมนี่แสดงว่ามันพยุงแค่2กรัมถ้าเกิดมัน6กรัมมันพยุงเท่าไหร่4กรัมใช่ไหมครับตอนนี้เขาสรุปบอกว่าเพราะน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำใช่หรือไม่เขาบอกว่าถ้าชั่งน้ำเกลือเนี่ยมันจะหนักมากกว่ามันก็ต้องเป็น8สิใช่ไหมครับความหมายถ้าเป็น8ไอ้นี่ก็ต้องเป็นเท่าไหร่เป็น6ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาสรุปแบบนี้ก่อนนะว่าชั่งในน้ำเกลือเนี่ยหนักมากกว่าก็แสดงว่าความหนาแน่นมันทำไมครับน้อยกว่าใช่หรือไม่เพราะมันพยุงไว้ได้น้อยไงใช่ครับนึกออกไหมมันพยุงไว้น้อยก็แสดงว่าไอ้ความหนาแน่นก็ต้องทำไมครับน้อยกว่าเลยครับน้อยกว่าน้ำแต่ไอ้ตัวนี้บอกว่าอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ไม่ใช่ตามทันไหมทันครับอันที่สองวัตถุที่มีสีดำและเข้มเท่านั้นจะสามารถแผ่รังสีความร้อนได้ปกติมันแผ่หรือมันดูดกลืนรังสีดูดครับมันต้องดูดกลืนสีเข้มสีอะไรเพราะเวลาคุณใส่เสื้อสีดำไปกลางแดดเป็นไงโอ้โหร้อนมากใช่ไหมมันดูดถ้าคุณต้องการให้แผ่รังสีออกมาความร้อนออกมาจากตัวก็ต้องเป็นแสงสะท้อนอะไรประมาณนี้เพราะข้อนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเขาถามว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อใดข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องแคลอรี่มิเตอร์คือเครื่องมือที่วัดหาค่าความร้อนเฉพาะความจุความร้อนเฉพาะมากกว่านะแคลอรี่มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่หาค่าความจุความร้อนเฉพาะของสารนะไอ้ตัวนี้ถูกต้องครับอย่างของน้ำเนี่ยความจุความร้อนของน้ำ C ของน้ำเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่C ของน้ำ1ครับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสใช่ไหมครับแล้ว1แคลอรี่มีกี่จูลครับทราบไหมครับไม่ทราบครับไม่ทราบมันจบไป1แคลอรี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ 4.2 จูลเราจะเปลี่ยนหน่วยแคลอรี่ให้เป็นหน่วยสากลนะหรือหน่วยมาตรฐานนะก็คือ 4.2 จูลนั่นเองครับปกติเนี่ยคิวปริมาณความร้อนเนี่ยเขาจะออกมาในมอต้นก็คือเป็นแคลอรี่แต่เวลามอปลายเนี่ยเขาจะตอบมาเป็นในหน่วยจูลนะเพราะมันคือพลังงานความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นให้จำว่า 1.1 แคลอรี่มีค่าเท่ากับ 4.2 จูลนะบางตำราก็ 4.18 นะแต่เขาปัดเป็น 4.2 โอเคนะครับครับไปต่อขอจะเอิ้งนะครับได้โอเคครับจะเสร็จแล้วครับครับผมแล้วเธอได้ไปสมัครสอบไอ้นี้ว่าช่างฝีมือทหารป่ะไปลองข้อสอบอ่ะสมัครครับไปลองดูถ้าเกิดเธอติดนี่แสดงว่าพี่บูนเธอก็มีโอกาสติดได้สบายห้องโครงการแต่ยังว่ามันสอบที่หลังเนาะมันสอบวันที่10มีนาแต่พี่บูนนี่สอบก่อนแล้วเธอสอบทั้ง2ไอ้นี่เลยมั้ยเผื่อหลุดไอ้ห้องโครงการน่ะหรือถ้าหลุดห้องโครงการเธอก็ดูสาธิตด้วยไงก็ก็อยู่สาธิตครับอ๋อสาธิตใช่ไหมโอเคแต่ไม่ไปห้องทั่วไปเพราะห้องทั่วไปนี่เขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ห้องโครงการ1-3เนี่ยโอเคเป๊ะมากเลยพี่บูมาดูต่อข้อที่4นะครับจากการวัดการเย็นตัวของสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของเหลวสารนี้เป็นของเหลวพบว่าอุณหภูมิลดลงจาก3-4-5มาเป็น3-3-0คำว่าอุณหภูมิลดลงแสดงว่าเขาคลายความร้อนใช่หรือไม่คลายความร้อนตัวมันจะเย็นลงใช่ป่ะครับใช่ครับใช้เวลาในการคลายความร้อนตัวเนี้ย5นาทีนะและอุณหภูมิเขาบอกว่าจะคงที่330เป็นเวลานานถึง45นาทีจึงลดลงต่อไปนะถ้าของเหลวคลายความร้อนด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอความจุความร้อนเฉพาะของเหลวนี้เท่ากับ 0.04 นะก็คือตัวนี้คือ C นะ C ตัว C ของเหลวให้หาความร้อนแฝงของ
สารนี้นะความร้อนแสงของการหลอมเหลวเนี่ยมีกี่แคลอรี่ต่อกรัมเพราะนั้นมันจะมีตัว C กับตัว L มันยังมี2สูตรก็คือ Q เท่ากับอะไรครับ MC delta T ครับ delta T ในกรณีที่วัตถุเปลี่ยนอุณหภูมิครับแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิคงที่มันก็จะเปลี่ยนสถานะใช้สูตร M เลย ML ครับของน้ำแข็งจำได้ไหมน้ำแข็งเท่าไหร่L ใช่ไหมครับใช่น่าจะ540ครับไม่ใช่ครับ810แคลอรี่ต่อกรัมครับถ้าเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นของไอน้ำเท่ากับ540แคลอรี่ต่อกรัมอันนี้คือ L นะครับค่าความร้อนแสงคราวนี้มาดูโจทย์ข้อนี้ก็เขียนกราฟด้วยดังนี้ครับเรามาพอดกราฟจากอุณหภูมิ345องศาซีนะครับอันนี้คือองศาซีเหลือ330เพราะนั้นมันลดลงประมาณนี้แล้วก็บอกใช้เวลา5นาทีเพราะแกน x ก็คือเป็นเวลานะเพราะตรงนี้ปุ๊บก็คือ5นาทีตรงนี้10นาที15นาทีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่เขาบอกคงที่มันลดลงมาปุ๊บแล้วก็คงที่ที่อุณหภูมิ330เนี่ยไปเป็นทีทั้งหมดเท่าไหร่45นาทีเพราะตรงนี้ก็ตีว่าเป็นอะไร50วินาทีใช่ไหมไอ้ตรงนี้มาลบกันเหลือ45นาทีช่วงที่มันลดลงตัวเนี้ยเราใช้สูตร Q เท่ากับ MC delta T นะช่วงลดส่วนช่วงตรงกลางตรงนี้ช่วงที่คงที่เนี่ยเราใช้สูตร Q เท่ากับอะไรครับ M ML เราต้องหาครับว่า Q ที่มันให้อัตราคงที่เนี่ยความร้อนคงที่เนี่ยใน1นาทีมันให้เท่าไหร่อย่างเช่น1นาทีให้30แคลอรี่ถ้า45นาทีจะให้เท่าไหร่ก็ไปคูณที่บรรจัตยานั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องหาตรงนี้ครับหาว่าไอ้5นาทีเนี่ยมันให้ความร้อนเท่านี้ถ้า1นาทีให้เท่าไหร่ก็จากสูตรนี้ครับ Q ที่5นาที Q ที่5นาทีมันลดลงมาเหลือ330แสดงว่าต้องใช้สูตรเลยครับ M เลยครับ MC delta T ครับt M ไม่รู้ติดค่า M ไว้ก่อน C บอกมาเท่าไหร่ครับ 0.04 ครับ 0.04 delta T เอา345ลบ330เหลือเท่าไหร่ครับ15ครับเหลือ15โอเคเพราะฉะนั้น Q ที่5นาทีมันให้ความร้อนเท่ากับ M คูณด้วย 0.04 แล้วคูณด้วย15 15 4 60เท่ายอม2อย่างก็คือ6ก็6 M ใช่ไหมครับ6 M นะเอา15คูณ4ได้60ทดยอม2ตำแหน่งก็เลื่อนจุด0.6 หรือเปล่าครับ0.6ใช่ 0.6 0.6 M หน่วยเป็นแคลอรี่อันนี้คือที่5นาทีถ้า Q ที่1นาทีนะครับคิวที่1นาทีก็เอาอะไรไปหารครับเอา5ไปหารก็จะได้ 0.6 หารด้วยเท่าไหร่หารด้วย5ครับใช่แต่เราต้องการตรงที่มันคงที่เนี่ยเป็นเวลา45นาทีเพราะนั้นบอกคิวที่45นาทีจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ 0.6 คูณ5เอ้ยหาร5คูณด้วย45ใช่ไหมครับ 0.6 หาร5แล้วก็คูณด้วย45 515 59 45 96 54เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ54เขายอมตำแหน่งปึ้งแต่ Q สูตรว่าไงครับ Q M เลยครับM ครับใช่ไหมครับส่วนไอ้ตัวนี้มันติด M ไว้เมื่อกี้เราลืมใส่อันนี้ฝั่งนี้ก็ติด M ไว้เพราะ M กับ M ทำไมกันตัดกันคำตอบก็คือ 5.4 นั่นเองครับความร้อนแฝงของสารของเหลวชนิดนี้ตามทันไหมครับเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนนะครับได้ครับตอนแรกเราใช้สูตร Q เท่ากับ MC delta T ก่อนเพื่อหาว่าอัตราการให้ความร้อนใน1นาทีเนี่ยมันให้เท่าไหร่เราจะติดตัวแปร M ไว้แล้วเราก็ถ้าเป็น45คือเทียบบรรจัตยานถ้า45นาทีจะให้ความร้อนเท่าไหร่แล้วเราก็จับไอ้ตัว45นาทีนะมันเท่ากับ ML นั่นเองเพราะว่าช่วงนั้นมันคือเปลี่ยนสถานะเพราะอุณหภูมิของที่
ใกล้ใกล้ทุ่มมันบอกด้วยใกล้ใกล้ทุ่มหนึ่งทุ่มอาจารย์ครับครับว่าไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายตรงอุณหภูมิจะคงที่330องศาเซลเซียสนาน45 นาทีนะครับว่าตรงนี้มันทำยังไงครับอุณหภูมิที่คงที่ใช่ไหมครับก็คือช่วง5 ถึง 50 นาทีครห้ัาบถึง50 นาทีมันเอามาลบกันก็คือช่วงที่45ไอ้ตรงคิวตรงเนี้ยไอ้คิวตรงเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิไงเพราะนั้นเราจึงใช้สูตร Q เท่ากับ ML แต่ถามว่าไอ้คิวตรงเนี้ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการทําให้อุณหภูมิคงที่แล้วก็เปลี่ยนสถานะจนกระทั่งของเหลวนี่เปลี่ยนลดลงไปอีกกี่นาที45ป่ะครับ45เพราะฉะนั้นคุณมาเทียบตรงนี้ว่า5 นาทีเนี่ยมันใช้ตัวนี้ถ้า1 นาทีใช้ตัวนี้ถ้า45 นาทีใช้ตัวนี้นึกออกไหมแล้วคจระับมาเท่ากับ ML นั่นเอง M ซ้ายมือ M ขวามือเนี่ยก็บอก ML 45 นาทีนะเท่ากับ0.6คูณด้วยเท่าไหร่0.6คูณด้วย45หารด้วย5ว่าใช่ไหมก็ตัดกันครปับึ้งปึ้งได้9 9 6 5 4เท่ากันไหมก็5.4แต่ตัวนี้มันมี M อยู่ด้วยมี M M ซ้ายมือ M ขวามือตัดกันเพราะฉะนั้น L จึงได้เท่ากับ5.4นั่นเองประมาณนี้โอเคครับแล้วโจทย์อย่างเงี้ยออกบ่อยจปรของเตรียมทหารก็ออกบางทีหาทั้ง C ด้วยหาทั้ง L ด้วยนะครับออกบ่อยข้อเนี้ยโอเคนะครับผ่านไปดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าตัวนี้เป็นข้อสอบทหารเรือนะเป็นข้อสอบทหารเรือนะเกี่ยวกับไฟฟ้าวงจรไฟฟ้านะต่อกับไฟบ้านนะ220 โวลต์นะครับ220 โวลต์ใช้ฟิวที่ทนกระแสได้5 แอมป์นะเพราะนั้นฟิวในที่นี้ก็คือเราแทนด้วยไอรวมนั่นเองนะฟิวถ้าคุณใช้ไฟบ้านเนี่ยเกิน5 แอมป์เมื่อไหร่เนี่ยฟิวจะขาดถ้าใช้หลอดไฟขนาด60 วัตต์พีก็คือ power นะ60 วัตต์ต่อขนานกันนะครับจะทำให้ไฟกี่หลอดต่อใช้ไฟได้กี่หลอดนะถึงจะฟิวไม่ขาดนะเพราะนั้นเราก็ลองเนี่ยไฟบ้านนะไฟบ้านเป็นกระแสสลับแล้วกันไฟบ้านต่อวงจรนี้เข้าไปปกติเวลาเราใช้งานนะครับเราจะต้องต่อแบบอะไรครับขนานใช่ไหมครับไฟบ้านนะถ้าเกิดเราต่ออนุกรมมันขาดหลอดนึงก็หลอดทั้งขาดทั้งบ้านเนี่ยเพราะนั้นเขานิยมต่อกันเป็นแบบขนานเนี่ยเป็น N หลอดก็แล้วกันนะครับ N หลอดก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างนี้เมื่อไฟวิ่งเข้าไปงี้มันก็แยกหลายเส้นที่หนึ่งหลอดที่สองหลอดที่สามจนกระทั่ง N หลอดนะครับ N หลอดเราก็บอกว่ากระแสรวมไอเนี่ยบอกมาเท่าไหร่ครับ EM สูงสุดไม่เกิน5 แอมป์ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าไอรวมเท่ากับ N ของ I ของแต่ละหลอดอย่างนี้ได้ไหม N ของแต่ละหลอดหมายความว่าเนี่ยมันแตกแขนงไปทั้งว่ามี10 หลอดแต่ว่ามันไม่เกิน5 แอมป์นึกออกป่ะเราก็ครแทับนเนี่ย5คูณด้วย N แล้วก็ I เท่ากับเท่าไหร่ไปสัมพันธ์กับกำลังนะเราบอกว่า P เนี่ยเกิดจาก IV เกิดจาก I กำลัง2 R เกิดจาก V กำลังสองส่วน R ในสูตรพวกนี้เราต้องจำให้ได้มันต้องเจอไปบ่อยอยู่แล้วนะครับกำลังเนี่ยแล้วก็มันมีคำว่าอะไรนะงานก็เกิดจากอะไรเกิดจาก P คูณด้วย T หรือ P เกิดจากอะไรงานหารด้วยเวลานั่นเองนะครับสูตรนี้เคยเห็นใช่ไหม IV I กำลังสองเลย R ครับกับใครครับคา
เคยเห็นอยู่ครับโอเคเพราะนั้นเราจะหาแต่ละหลอดโจทย์บอกวัตต์มาให้60วัตต์แทนเข้าไปไอไม่รู้เราจะหาไงหาไอเพื่อไปแทนในตรงนี้ว่ามันไอ1หลอดเท่าไหร่ V ไฟบ้านเท่าไหร่ครับ220โวลต์เพราะฉะนั้นไอของเราก็คือเท่าไหร่60หารด้วย220 0ตัด0 2ตัด2 3 6 2 1 2 2 1 2เพราะฉะนั้นแต่ละหลอดเท่ากับเท่าไหร่3ส่วนเลยครับ11แอมป์ใช่ป่ะครับ1หลอดมีกระแสไหลได้3ส่วน11แอมป์เอา3ส่วน11มาแทนตรงนี้พอบอกแต่ละหลอด3ส่วน11คูณด้วย n เพราะฉะนั้นเราก็จะหาแล้วว่าจะใช้กี่หลอด n ก็เท่ากับ5คูณด้วย11ส่วนเลยส่วน3ใช่ไหมก็เท่ากับ55ส่วน3ตัดกัน515เอ๊ะ313 313เหลือเศษ2เป็น25 3อะไร25 38 24 8กว่าๆเราก็ปัดเศษลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องต่อไม่เกิน18หลอดถึงจะไม่ขาดถ้าจะต่อเกิน18ถึง19หลอดเนี่ยฟิลขาดเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ18หลอดนั่นเองครับได้18หลอดเราหา N ประมาณนี้อย่างเงี้ยเคยมีข้อสอบขอเจอหนึ่งนะครับครับผมจะเสร็จแล้วครับครับผมสักครู่ครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาแป๊บส่งห้องเรียนใน Google Meet ไปอีกห้องหนึ่งของอาจารย์เกษมเขาสอนคณิตศาสตร์ม.ต้นอยู่สอนคนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเตรียมทหารเนี่ยแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาครับข้อที่6มาดูเตาไฟฟ้าขนาดความต้านทาน88โอห์มนะครับก็คือตัว R นั่นเองตัว R มีกระแสไหลผ่าน I เท่ากับ 2.5 แอมป์ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับภายในเวลา2นาที2นาทีเนี่ยเราต้องเป็นหน่วย SI ก็คือเท่าไหร่3 60คูณ2ก็คือ100เท่าไหร่120เซกันด์นะครับ120เซกันด์ก็คือ120วินาทีครับถามว่าจะเป็นเวลากี่แคลอรี่เพราะฉะนั้นเราก็สูตรการหาพลังงานความพลังงานไฟฟ้านี่แหละ W เท่ากับอะไรได้บ้าง W เท่ากับ I T V เท่ากับอะไรดีครับ I กำลัง2 R Tเท่ากับ v กำลังสองส่วน r คูณด้วย t นะครับจริงๆสูตรพวกนี้นะมันมาจาก w เท่ากับ qv นะครับเนี่ยเอามาจากสูตรก็คือคูลอมคูณด้วยความต่างศักย์โวลต์ qv นะ w แต่ q ของเราเนี่ยมันมาจากกระแสเกิดจากประจุ q เนี่ยหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้น q
Q เท่ากับอะไรครับ I คูณด้วยคูณด้วยเวลาเขาก็เอา I เนี่ยคูณด้วยเวลาเข้ามาแทนในตัว Q ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนจากอะไรนะ V เท่ากับ IR แทนด้วย IR เป็น I ของ R เปลี่ยน I เท่ากับ V ส่วน R เงี้ยกฎของโอห์มก็จะเป็นสูตรนี้โอเคนะครับเท่ากับปริมาณ Q นะครับ Q นะประมาณ Q แต่ว่าหน่วยของ W ของเราเนี่ยมันเป็นหน่วยเป็นจูลแต่ไอ้ Q ตัวเนี้ยเขาโจทย์ต้องการเป็นแคลอรี่อ่ะเราแทนไปก่อนโจทย์บอก R บอก I มาให้เราใช้สูตรนี้ครับ i กับ r ฮะก็ i เท่าไหร่ 2.5 ยกกำลัง2คูณด้วย r คือ88 80ด้วยเวลาก็คือ120วินาทีไอ้ตัวเนี้ยมันมีหน่วยเป็นจูล25 25ได้เท่าไหร่ครับ625ใช่ไหมครับใช่ครับพยมสองตำแหน่งคูณด้วย88คูณด้วย120เปลี่ยนจูลเป็นแคลอรี่หารด้วย 4.2 ครับลองใช้เครื่องเลขที่กดออกมาได้เท่าไหร่โจก็ถามเป็นแคลอรี่แต่ว่าในสูตรของ i กำลัง 2r เนี่ยมันเป็นจูลเราก็ต้องหารแต่เลือดออกมาเป็นแคลอรี่ต้องการเป็นจูลคูณด้วย 4.2 ดูจัดการตัวเลขให้หน่อยได้ข้อได้15,714ครับ15,710ก็ประมาณนี้บางทีเขาคูณด้วยเท่าไหร่ 4.12 นะไอ้ตัวเนี้ย 4.18 บางทีเขาก็ใช้ประมาณว่า 4.18 ด้วยประมาณเอาตัวใกล้เคียงแล้วกันแต่ว่าเกิดจากการตัวเนี้ยนะครับโอเคจดเสร็จยังกำลังจดอยู่ครับได้ครับจบเสร็จแล้วครับสักครู่ครับเดี๋ยวคุยผู้ของแป๊บผู้บองโทรมาอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7เกี่ยวกับเรื่องแรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวนะครับข้อที่7นะความหนาแน่นแรงลอยตัวนะครับแท่งไม้นะทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ10นะ3ด้านนะยาวด้านละ10ประมาณนี้นะครับมีความหนาแน่นดีเท่ากับ 0.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนครับอะไรนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงครับเสร็จละอ
เสร็จแล้วครับสัก ครับครู่นะสักครู่ครับอีก2นาทีโอเคครับโอเคมาแล้วครับมาต่อข้อที่7นะครับก็คือเป็นทรงลูกบาศก์เขาบอกถ้านำไปลอยในภาชนะที่มีน้ำเกลืออยู่เต็มนะน้ำเกลืออยู่เต็มแน่นอนถ้าเกิดเอาไปใส่ปึ้งเนี่ยน้ำเกลือก็จะล้นออกมาทุกเราเปิดช่องว่างเปิดรูตรงนี้ให้มันไหลออกมาตรงนี้น้ำมันก็จะล้นออกมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยล้นออกมาเพราะนั้นมันล้นออกมาก็คือเท่ากับปริมาตรส่วนที่จมนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันจะล้นออกมาเท่าไหร่ก็คือหา v ของอะไรของน้ําเกลือครับปริมาตรของน้ําเกลือที่ล้นออกมาเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เราก็จะใช้หลักเขาเรียกแรงลอยตัวนั่นเองก็คือมันมีแรงลงมาก็คือ m น้ำมวล m แรงที่ดันขึ้นไปเขาเรียกแรงลอยตัว b นะครับ b ก็เกิดจากดีเหลว v จมดีเหลวแล้วก็ v ที่จมลงไปก็จมบางส่วนนะครับจมบางส่วนเคยได้ยินไหมดีเหลวที่จมแรงลอยตัวอะไรเร็วๆนะครับดีเหลวดีีจเหมลวก็คือดีของเหลวอย่างเช่นคุณไปเติมในน้ําเกลือก็เป็นดีความหนาแน่นของน้ําเกลือบีคุณนี่ก็คือเหมือนแรงพยุงที่พยุงวัตถุไว้ไม่ให้มันจมลงไปในของเหลวนั่นเองนึกออกไปครับครัแตบ่ถ้าเกิดของเหลวเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าวัตถุมันก็จะจมดิ่งลงไปใต้ในของเหลวมันก็พยุงไว้ได้ไหมทั้งก้อนแต่อย่างเงี้ยพยุงไว้ทั้งก้อนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพยุงทั้งก้อนก็แสดงว่าไอ้แรงลอยตัวกับแรงอะไรครับมวลของมันเท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่า m ของวัตถุนะครับแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากับอะไรเท่ากับ b เหลวก็คือแรงลอยตัวนะครับเรียกว่าแรงลอยตัวซึ่งมีสูตรว่า d เหลว v จมนั่นเองนะเท่ากับ d เหลวจมมวลวัตถุนะครับมวลวัตถุสูตรของมันก็คือ d วัตถุคูณด้วยปริมาตรวัตถุใช่หรือไม่ใชจา่กสครูับตร d เท่ากับ m ส่วน v เพราะฉะนั้น m ก็เท่ากับอะไร d v ดีใชค่ไหูมณเพราะ m วัตถุก็คือ d วัตถุคูณด้วยปริมาตรวัตถุเท่ากับ d เหลว v จม d เหลว v จมดีวัตถุบอกมาเท่าไหร่ครับ 0.6 แทนลงไป 0.6 ปริมาตรวัตถุทั้งก้อน10คูณ10คูณ10 3ครั้งก็คือ 1,000 ใช่ไหมครับครับดีเหลวโจทย์บอกมาคือ 1.2 แทนลงไปหา V ที่จม V ที่จมก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับวัตถุเอ้ยเท่ากับมวลของน้ำเกลือล้นออกมานั่นเองมันจมไปสมมติจมไป10ลูกบาศก์เซนก็ต้องล้นออกมาเท่าไหร่10ลูกบาศก์เซนเพราะนั้นเราหา v จมครับย้ายข้างไปก็จะได้ v จมเท่ากับ 0.6 คูณด้วย 1,000 หารด้วย 1.2 ครับตัดกันอ่ะ6 6 1 6 6 2 12 2ตัดกับ1,000ก็ได้เท่ากับ500 cm กำลัง3ใช่ไหมเอา10คูณบนคูณล่างใช่ไหมก็คือ6ส่วน12ก็คือเซนต์2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ500ลูกบาศก์เซนต์นั่นเองตามทันไหมครับทันครับจดตัวเสร็จแล้วครับครับผมตอนนี้แบตผมเหลือแบต iPad ผมเหลือ6%ครับ
ผมขระอยไปะชาร์จเลยเอาไปชาร์จไปชาร์จก็ต้องทิ้งสักพักหนึ่งใช่ไหมไม่ครับเดี๋ยวผมโหลดไฟล์ไว้ในคอมครับผมเขียนในคอมได้อ๋ครอับใช้คอมเขียนในคอมได้โอเคมาแล้วครับโอเคครับผมมาดูคราวนี้จะลองให้ทำคล้ายๆกันอีกหนึ่งข้อจะลองให้โจทย์นะเป็นรูปภาพแล้วเธอก็ไปลองวัสดุสองลูกบาศก์เหมือนกันมีส่วนยาวด้านละ10เหมือนกันนับ10เซนทั้ง3ด้านเลยเนี่ย10 เซนก็คือ1,000แต่ว่ามีส่วนที่ลอยพ้นน้ำเนี่ย2 เซนส่วนลอยพ้นน้ำ2 เซนแสดงว่าจมเท่าไหร่จม8ครับจม8ของเหลวมีความหนาแน่น1.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับจงหาดีวัตถุเท่ากับเท่าไหร่เราจะหาความหนาแน่นของวัตถุไอ้คือไม้เนี่ยไม้แทงสองลูกบาศก์ลองคิดดีครับได้เท่าไหร่ใช้สูตรนี้ครับเนี่ยโอเคครับมีเหลวมีจมเนี่ยอาจารย์ได้กำหนดมวลของวัตถุไหมครับเปิดที่วีวัตถุคือ1,000ใช่ไหมครับมีวัตถุคือ1,000 หน่วยเป็นอะไรล่ะ1,000 กรัมต่อลูกบาศก์เซนเหรอเพราะความหนาแน่นคือ m ส่วน v ไงเกิดจากดีวัตถุไม่ใช่ครับหมายถึงว่า V วัตถุครับ V เราไม่ได้ถาม v อ๋อ v มันแน่นอนแล้ว v วัตถุคือกว้างคูณยาวคูณสูงก็คืออย่างละ10ไง1,000ถูกแล้วโอเคครับปริมาตรเพราะนั้นตัเวดนีี๋ย้วผมดีหาเหลต่อวครับดีเหลว v จมขวามือก็ดีวัตถุคูณด้วยปริมาตรวัตถุ
สูงมากขึ้นแล้วโอ้ยอืมปิดละปิดละทางเครื่องไม่ได้นะข้อนี้วีโจมจะหาจากไหนนะครับโอเคเอาใหม่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันจมไปเท่าไหร่จมไป8ใช่ไหมครับใช่จม8เพราะนั้นส่วนที่จมก็คือกว้างคูณยาวคูณลึกลึกลงไปอ่ะอ๋อกี่รล้ึอกยก็เซกลายนเป็น8ครับเป็นกเ็ซนก็เป็นปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรก็คือ800ครับใช่ถูกต้องดีเลย์วีจมวีจมก็คือ800อ๋อเก็ตยังโอเคครับได้คำตอบมาครับได้เท่าไหร่12ครับ12หรือ1.2ดูดีๆถ้าเป็น12มันก็จมลงไปสิครับเพราะว่าความหนาแน่นของเหลวมัน1.5ถ้าคุณได้ความหนาแน่นของท่อนไม้นี่12แสดงว่ามันก็มากกว่ามันก็ต้องจมลงไปในของเหลวถูกไหมดีคูณด้วย1,000นะอ๋อใช่ครับ1,000ครับดีเหลว1.5คูณด้วย800ใช่ไหมเพราะนั้นดีก็เท่ากับ1.5คูณ800หารด้วย1,00015,820เลยแล้วก็นี่หารด้วย1,000ศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหม1.5คูณ8ได้12แล้วศูนย์ตัวก็เหลือ1.2ประมาณเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็สอบอย่างเงี้ยมีออกข้อสอบบ่อยแล้วเดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือกรณีที่วัตถุจมลงไปในของเหลวที่ว่าชั่งในอากาศชั่งในของเหลวชั่งในเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่าอ่ะมาดูข้อที่8ข้อที่8เกี่ยวกับเรื่องเสียงข้อที่8คือเรื่องเสียงความเร็วเสียงในอากาศบอกมาเท่ากับ330เมตรต่อวินาทีเด็กคนหนึ่งเห็นฟ้าแลบ3วินาทีจึงได้ยินเสียงฟ้าร้องเห็นฟ้าแลบแป๊บแล้วก็นับ1,001,002,003เขาได้ยินเสียงแสดงว่าเสียงเดินทางกี่วินาทีครับเรียน3 วินาทีใช่ไหมครับความหมใาชย่ครับเห็นฟ้าแลบแล้วก็สามวินาทีต่อมาจึงได้ยินเสียงฟ้าร้องอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเด็กอยู่ตรงนี้เห็นฟ้าแลบนี่แป๊บ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 ก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเดินทางมาเนี่ยใช้เวลาเท่ากับ3 วินาทีนะครับวีเสียงบอกมาเท่ากับ330โจทย์ถามว่าเด็กคนนี้อยู่ห่างจากฟ้าที่ร้องเนี่ยเท่าไหร่ฟ้าที่แลบเท่าไหร่ก็ S เท่ากับเท่าไหร่สูงมัน V T S เท่ากับ OET ก็คือ990ครับใช่ถูกต้องครับ
300คูณด้วย3เท่ากับ990นั่นเองนะตอบข้อ4ข้อที่9น้ำมันดิบเป็นน้ำมันปิโตรเลียมมีส่วนประกอบผสมหลายชนิดปนกันอยู่นะครับน้ำมันแต่ละชนิดมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าอะไรเงี้ยหรือแก๊สใช่ไหมน้ำมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างน้ำมันนี่คืออย่างโซล่าเงี้ยโซล่าก็คือดีเซลใช่ไหมรู้จักป่ะน้ำมันดีเซลอ่ะรู้จักครับเออแล้วก็น้ำมันเบนซินนะครับตอนนี้ถามว่าองค์ประกอบมีธาตุอะไรอยู่ในองค์ประกอบของน้ำมันเราจะเรียกว่าธาตุสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนครับคำว่าไฮโดรคาร์บอนมันก็บอกอยู่แล้วเนี่ยนะไฮโดรไฮโดรเจนคาร์บอนก็คือคาร์บอนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็นแก๊สก่อนถ้าเราพูดแก๊สแก๊สมีเทนเนี่ย CH4 นะครับแก๊สบิวเทน C4H10 เนี่ยแก๊สบิวเทนเนี่ยมันคือแก๊สหุงต้มที่เราใช้ต้มอยู่ในครัวเราเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะบวกกับเขาเรียกอะไรนะโพรเพนอีกตัวนึงก็คือ C3H8 นะโพรเพนอันนี้คือเขาเรียกแก๊ส LPG แก๊สหุงต้ม LPG หรือแก๊สที่เขาเติมรถยนต์ LPG กับ NGV มันต่างกันอย่างไรแค่นั้นเองนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นของเหลวนะไอ้เป็นแก๊สแต่ NGV เป็นของเหลวนะที่ก็อัดด้วยความเขาเรียกความดันสูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบก็คือธาตุประกอบไฮโดรคาร์บอนเองนะจะมีแขนมีขาอะไรกี่อย่างก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะประกอบแค่สองตัวนี้นะครับอาจจะเป็นแบบมันเรียกว่าแบบ1บอนด์2บอนด์ต่อกันอย่างเช่น CH อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกเนี่ย1ซิงเกิลบอนด์นะครับเขาเรียกสารเคยเรียนเจอไหมเป็นวิทย์ปัญญาเคยเจอบ้างครับเพราะนั้นให้จำว่าสารประกอบปิโตรเลียมเนี่ยประกอบด้วยไฮโดรเจนกับคาร์บอนนั่นเองครับส่วนแก๊สที่ว่าแก๊ส LPG หรือแก๊สถุงต้มบ้านเราเรียกว่าบิวเทนก็ C4H10 บวกกับ C3H8 นะผสมกันในตราส่วนที่เหมาะสมนะแล้วมันก็จะทำให้ติดไฟแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยนะไอ้ตัวนี้นะมันก็จะไปตอบคำถามข้อนี่ได้นะข้อ12ที่บอกเมื่อกี้การถุงต้มหรือการ LPG เป็นส่วนประกอบของการใดการอะไรครับเมื่อกี้บิวเทนกับโพรเพนครับบิวเทนก็สูตรมัน C4H10 บางทีเขาบอกตัวนี้มาเราต้องจำสูตรด้วยกับโพรเพนก็ C3H8 สังเกตดูมันคำว่าลงด้วยเทนแต่นี้บางอันก็ลงท้ายด้วยมันจะมีก๊าซอีเทนอีทีนอันเคนอันคีนและอันคายอันเคนนะสามก๊าซไฮโดรคาร์บอนมี3แบบอันเคนอันคีนบางทีก็เป็นข้อสอบแล้วก็อันคายนะอันคีนก็คือเขาเรียก1แขนมันจะยึดกันด้วยเขาเรียกพันธะเคมี1พันธะถ้าเกิดเป็นอันคีนก็2พันธะถ้าเป็นอันคาย3พันธะไอ้ตรงนี้จะใช้พลังงานในการสลายตัวเนี่ยสูงมากครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่กระจายออกไปหน่อยนึงนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่เยอะไม่ออกสูงขนาดนั้นนะเนี่ยก๊าซถุงต้มมันจำว่าสูตรประมาณ2ตัวนี้นะครับย้อนกลับมาข้อใดไม่ถูกต้องไมโครเวฟคือคลื่นวิทยุ AM ไมโครเวฟเป็นคลื่นวิทยุ AM คำว่า A ก็คือ amplitude นะครับ amplitude นะครับ modulation
นะก็คือการรวมคลื่นแบบแอมพลิจูดของมันคือเป็นลักษณะคลื่นรูปทรายเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือการขจัดสูงสุดในแกน f แกน y เราเรียกว่าแอมพลิจูดเนี่ยตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างแอมพลิจูดเพราะนั้น fm เนี่ยพวกเป็นคลื่นชนิด am แอมพลิจูดก็มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันข้อนี้เดี๋ยวคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นข้อนี้ดูข้อต่อไปก่อนนะแดเนียลแบรนูรี่นะแบรเนียลแบรนูรี่ก็คือเป็นคนคิดเกี่ยวกับสมการของไหลนะครับอย่างเช่นเขาบอกมันมีท่อน้ำเนี่ยไหลมานี่ปุ๊บน้ำไหลผ่านท่อเนี่ยปุ๊บมันจะมีสมการว่าพลังงาน W 1กับ W 2เนี่ยมันเท่ากันนะเป็นการหาอากาศเพิ่มขึ้นความดันอากาศนั้นจะลดลงใช่หรือไม่ตรงนี้ดูความเร็วเพิ่มขึ้น P เดี๋ยวตัวนี้จางก็เดี๋ยวก่อนนะจำครับใครพามเลยเราจะตัดช้อยทีละช้อยก่อนการใช้ลอกเดี่ยวตายตัวในการยกถังปูนเป็นการผ่อนแรงไอ้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ตัดทิ้งอ๋อเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องการใช้ลอกเดี่ยวตายตัวเนี่ยที่สูงขึ้นเวลาก่อสร้างเป็นการผ่อนแรงลอกเดี่ยวตายตัวคุณออกแรงดึงเงี้ยตัวอันนี้คือถังน้ำหรือถังปูนเนี่ยคุณดึงเงี้ยมันไม่ผ่อนแรงครับมันแค่อำนวยความสะดวกให้เราดึงได้ง่ายขึ้นนั่นเองไอ้นี่หนัก10กิโลมันก็ต้องดึง10กิโลเพราะฉะนั้นใช้ลอกเดี่ยวก็คือข้อนี้ผิดเขาบอกข้อที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกข้อนี้ครับข้อ3เป็นข้อที่ไม่ถูกต้องตอนนั้นถูกหมดนะไมโครเวฟคือคลื่นวิทยุชนิด AM ก็คือมันเป็นคลื่นไมโครเวฟคลื่นสั้นคลื่นยาวโมเมนต์นะครับส่วนโมเมนต์คือผลคูณของแรงในทางตั้งฉากกับในแรงจุดหมุนอันนี้ถูกโมเมนต์ก็คืออย่างเช่นคุณออกแรง G อันนี้จุดหมุนอันนี้คืออะไรก็คือ W แรงต้านทางกับแรงพยายามอันนี้คือ L 1 L 2อันนี้คือแรงที่ตั้งฉากกับในแรงเรียกว่าโมเมนต์อันนี้ถูกข้อถูกแต่เราไม่เลือกเราเลือกข้อที่ผิดเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะส่วนในตัวนี้ก็ถูกต้องนะเพราะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องโอเคไหมครับมันวิเคราะห์เยอะตอนนี้ต้องดูต้องมีความรู้เรื่อง 3-4 เรื่องต่อมาดูอัตราเร็วเสียงในน้ำทะเลนะครับโดยชายผู้หนึ่งผูกสายที่ดิ่งวัดความลึกของทะเลได้ 1.5 กิโลเมตรถ้าชายผู้นั้นใช้คลื่นเสียงส่งไปที่ทะเลระยะเวลาของเสียงตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้ยินเสียงสะท้อนกลับมากี่วินาทีก็คือหลักการสะท้อนของเสียงนั่นเองวัดความลึกอย่างเช่นคุณจอดเรือไว้ที่กลางทะเลอย่างนี้แล้วก็ใช้สายดิ่งห้อยไปที่อย่างนี้อันนี้น้ำทะเลส่งสัญญาณคลื่นไปปุ้ง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 แล้วก็สัญญาณก็ย้อนกลับมาที่เนี่ยแสดงว่าทีตัวนี้ใช้เวลาไปและกลับนั่นเองระยะตรงนี้ให้เป็น S นะครับระยะทางเนี่ยคือ S โจทย์ต้องการหาว่าเวลาไปและกลับเท่าไหร่เพราะสูตรการหาระยะทางก็คืออะไร S เท่ากับ V T ครับเพราะฉะนั้น S เราต้องการ T ไปกลับแต่ S ตัวเนี้ยคือ S ขาไปบอกว่า 1.5 ต้องขากลับอีกอันนึงไปกลับก็ต้องใช้ระยะทางเท่าไหร่ครับกี่กิโลครับ3ครับ3กิโล3กิโลเราทำเป็นเมตรได้เท่าไหร่3,000เมตรครับ3,000เมตรความเร็วของเสียงในน้ำ1460เพราะฉะนั้นทีตัวนี้คือทีไปกลับเลยเราเอาทีไปกลับเนี่ยเท่ากับ 3,000 หารด้วย1460ก็1 กว่าเท่าไหร่ก็อย่าง2เนี่ยไม่ใช่แล้ว1ถ้าเป็น15ถ้าเป็น15ก็2พอดีเป๊ะแสดงต้องใกล้เคียงกับเท่าไหร่3,000หารด้วย1,450ประมาณ2กว่ามั้งครับ3,000หารด้วย1460
2.05ครับอ๋อเออใช่ใช่สองจุดห้าแต่ถ้าเกิดเป็น1,500มันจะสองพอดีใช่ใช่ถูกต้องตอบข้อตอบข้อนี้ตอบพอดีใช่ตอบข้อสองต่อไปข้อที่13เมื่อเราอ่านโจทย์แล้วเราก็วาดรูปเครื่องหมายตรงนี้หัวลบดูครับเครื่องหมายดูอย่างนี้วัตถุชิ้นหนึ่งนะครับยิงขึ้นไปตรงๆจากผิวโลกวัตถุพุ่งขึ้นไปด้วยตาเร็วความเร็วต้นในที่นี้เราใช้ U นะครับ U เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีเมื่อวัตถุมีตาเร็วเท่ากับ8ก็คือความเร็วปลายแสดงว่ามันเริ่มช้าลงแล้วเหลือ8เมตรต่อวินาทีวัตถุจะอยู่สูงเท่าใดถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องหาแล้วว่าหา S ค่าใช่ไหมครับ G ฮะหา X หาใช่ S หา X ใช้สูตรอะไรมันมีกมาัรนเปลี่ยนแปลงความเร็วถ้าเป็นสูตรทั่วไปถ้าความเร็วเนี่ยมัน S เท่ากับ VT อันนี้คือความเร็วคงที่แต่อันนี้ความเร็วไม่คงที่ถ้าความเร็วไม่คงที่มันก็จะมีสูตรอยู่สองสูตรคือ V กำลังสองเท่ากับ U กำลังสองบวกสอง a s x คือทางแล้วก็อีกอันหนึ่ง v เท่ากับอะไร u บวก a แต่เราเปลี่ยน a เป็น g เพราะ g คือความเนี่ยใช้สูตรไหนโจทย์ไม่ได้บอกเวลามาถูกไหมครับเพราะนั้นเราใช้ตสู้องตรใช้สูตรสองครับสูตรสองแทงข้างไปก็เป็น8ยกกำลังสองเท่ากับ u กำลังสองคือ20ยกกำลังสองG เวลาพุ่งขึ้นแต่ว่าทิศของ G เนี่ยมันลงเพราะ G ของเราเป็นอะไรเป็นลบเพราะเราพุ่งขึ้นมันสวนทางกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกตัว G นะก็เท่ากับลบด้วยเท่าไหร่ G บอกมา10ก็เป็น2 G F G คือ10 H ไม่รู้ติดไว้ก็เท่ากับ88 64ใช่ไหมเท่ากับ400ลบด้วย20 H เพราะ20 Hเท่ากับ400ลบด้วย6410ออก4เหลือ6 9เหลือ3 2ก็ไม่ใช่ดิ3เหลือ3 3 6ใช่ไหมครับเฮดหารเท่าไหร่20 3 3 6หาร20เท่าไหร่336หาร20ประมาณ16กว่ากว่าครับปัดเป็น17ประมาณ17เมตรตอบข้อ4เขาบอกให้ตอบโดยประมาณใช้สูตรนี้สูตรการที่รู้ได้ใช่ไหมเคยผ่านตาฮะครับพี่บุญโครงการมันความยากมันห่างจากเตรียมทหารเยอะไหมครับมันไม่เยอะมากเอ้ยก็เยอะนะก็พอน่าจะพอกับช่างฝีมือทหารนั่นแหละพี่บุญต้องไปดูข้อสอบเก่าๆของช่างฝีมือทหารใช่เคยโหลดมาทำไหมเคยแต่โหลดของแบบข้อสอบของห้องแบบวิคณิตอะครับอ๋อนั่นแหละก็ประมาณนะความยากง่ายก็ของพี่บูมกับห้องโครงการกับช่างฝีมือทหารเป็นวิทย์กับอนิชใช่คล้ายกันใกล้เคียงกันแต่พี่บูมอาจจะมีพวกชีวะมาเพิ่มหน่อยแต่ว่าช่างฝีมือทหารนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟิสิกส์กับเคมีชีวะน้อยพี่บูมอาจจะมีชีวะเพิ่มมาสัก10%อะไรเงี้ย
เพราะนั้นเราต้องรู้ไอ้ตัวชีวะด้วยอ่ะมาดูต่อไปข้อที่14ข้อที่14น้ำแข็ง1กิโลกรัมอุณหภูมิ0องศาลงไปในน้ำ1ลิตรอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสอุณหภูมิของน้ำผสมจะเป็นกี่องศาในขณะที่เข้าสู่สมดุลโดยบอกความจุความร้อนเฉพาะของน้ำมาให้เท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาซีครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อสอบของช้างเผือกทางอากาศครับช้างเผือกทางอากาศเนี่ยเขาจะสอบประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกาของทุกปีนะครับแล้วเขาต้องเอาเกรด 3.5 ด้วยนะจบม.เอกอยู่ม.4เทอม1เนี่ยคุณต้องเกรด 3.5 เขาถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบช้างเผือกทางอากาศได้นะครับอ่ะมาดูน้ำแข็ง1กิโลกรัมบอกเกี่ยวกับอุณหภูมิผสมเราเอาน้ำแข็งใส่เข้ามานะน้ำแข็งก็เป็นก้อนๆอย่างนี้นะแล้วก็ในเนี่ยมันก็มีน้ำอันนี้ m ของน้ำแข็ง m แข็ง1กิโลกรัม1กิโลกรัมอุณหภูมิแน่นอน T ของน้ำแข็งนั้น T 1ก็เท่ากับ0องศาส่วนน้ำ m น้ำเท่ากับ 1.5 ลิตรก็คือ 15 กิโลกรัมนั่นเองเพราะความหนาแน่นของมันคือ1นะครับอุณหภูมิของน้ำ ทีน้ำเท่ากับ50องศาเซลเซียสแน่นอนเมื่อน้ำเย็นกับน้ำร้อน50มารวมกันตรงนี้กลายเป็นทีผสมนั่นเองโจทย์ต้องการหาว่าไอ้ทีผสมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นซ้ายมือเนี่ยน้ำแข็งไปเจอน้ำร้อนน้ำแข็งจะต้องทำไมครับรับความร้อนมันจะต้องค่อยๆละลายก่อนนะเพราะนั้นซ้ายมือก็จะเป็น ML ตัวหนึ่งแล้วก็บวกด้วยนะครับ MC เดลต้า T ตัวหนึ่งส่วนขวามือมันเป็นของเหลวอยู่แล้วมันก็จะเป็น M2 C2 แล้วก็เดลต้า T2 นั่นเองจับซ้ายมือกับขวามือไม่เท่ากันก็แทนค่าลงไปมวลน้ำแข็งเราทำเป็นกรัมก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้หน่วยแคลอรี่1กิโลก็คือ1,000กรัมครับ1,000กรัมคูณด้วยความร้อนแฝงของตัวนี้นะเราใช้สูตรนี้นะเท่าไหร่ครับ80แคลอรี่ต่อกรัมนะครับแล้วแอลของแข็งจับนะบวกด้วย MC เดลต้า T ก็1,000 C ของน้ำคือ1เดลต้า T ในที่นี้ก็คืออุณหภูมิผสมเพราะว่ามันต้องสูงกว่าอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำแข็งน้ำแข็งเมื่อละลายแล้วแน่นอนก็เริ่มจากศูนย์ใช่ไหมลบด้วย0ตัวนี้คือทีผสมนะจับมาเท่ากับมวลของน้ำ 1.5 ลิตรก็คือ 1,500 กรัมเท่ากับ1เดลต้าทีอุณหภูมิของน้ำ50สูงกว่าก็เป็น50ลบด้วยทีผสมซ้ายมือขวามือแก้สมการหาทีผสมมานะครับลองจัดการตัวเลขให้อาจารย์เอาพันหารตลอดใช่ไหมเอาพันหารตลอดก็ได้หนึ่งพันหารนี้ได้หนึ่งเอาพันหารนี้ได้เท่าไหร่1.5ใช่ไหมพันซ้ายมือก็80บวกด้วย t ลบ0เท่ากับขวามือ1.5คูณ5 15.5เท่าไหร่75 750เติม0ตัวแล้วก็เท่ากับ 1.5T แก้สมการหา T ออกมา
อาจารย์ครับครับจะเสร็จแล้วครับได้เท่าไหร่พี่ออกมาติดลบอ่ะครับใช่ไหมใช่ครับติดลบก็แสดงว่าน้ำแข็งมันละลายไม่หมดนะครับจริงๆมันต้องมีคำตอบข้อที่ห้านะครับติดลบก็คืออุณหภูมิมันก็เป็นลบเท่าไหร่เป็น2.5ทีเท่ากับลบห้าใช่ไหมครับทีเท่ากับลบห้าหารด้วยลบสองสครัอบงจุดห้าก็คือลบสององศาครับลบสององศาก็แสดงว่าบอกว่าน้ำแข็งละลายไม่หมดนะความหมายไม่ละลายตอบแค่นี้เลยครับเงื่อนไขมันจริงๆข้อสอบมันมีห้าช้อยแต่อาจารย์ตัดข้อห้าดันไปตรงเป็นคําตอบของมันนะถ้าติดลบนี่คือน้ําแข็งละลายไม่หมดก็คืออุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยก็คือติดลบนั่นเองนะแสดงว่าไม่ละลายสักครู่ครับโอเคกลับเข้ามาครับมาดูข้อที่15นะข้อที่15นักเรียนในเรืออากาศเก่งปล่อยวัตถุมวล2กิโลกรัมจากหลังคาตึกพบว่าความเร็วขณะกระทบพื้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีปล่อยจากที่สูงเท่าใดนะโจทย์หาความสูงสมมติปล่อยวัตถุลงมาอย่างนี้ขนาดกระทบพื้นนี่คือความเร็วปลายใช่ไหมครับใช่ครับก็คือตรงนี้ตรงนี้คือความเร็วปลายอันนี้คือความเร็วต้นความเร็วต้นแน่นอนคำว่าปล่อยก็คือศูนย์ครับความเร็วปลายไม่ศูนย์เพราะนั้นเราใช้สูตรเลยครับสูตรเหมือนกับข้อเมื่อกี้ v กำลังสองเท่ากับอะไร u กำลังสอง U กำลังสองบวกสอง g สองเอสองจีเอ h สครับแต่ถ้าโยนเป็นลบถ้าเกิดปล่อยลงมาแนวเดียวกันกับพื้นโลกก็สอง g h เพราะนั้น v ก็เท่ากับศูนย์u เท่ากับศูนย์อันนี้ v กำลังสองใช่ไหม 2g ก็สองคูณด้วย10คูณด้วย h บอกความเร็วปลายเท่าไหร่ครับ20เพราะแทน v กำลังสองด้วย20กำลังสองก็คือเท่าไหร่400ใช่ไหมครับก็คือ20กำลังสองก็คือ400เพราะฉะนั้น h ก็เอา20ไปตัดกับ400จะได้เท่าไหร่ได้20ครับตอบ20นั่นเองเท่ากับ2จึงตอบ20เมตรข้อ4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆสูตรการหา v ปลายกรณีอย่างเงี้ยนะมันก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท2 g h จำไปเลยนะกรณีที่ไม่มีแรงต้านทานปล่อยวัตถุมาจากนะครับไม่มีแรงต้านเนี่ย v เท่ากับ2 g h เนี่ยจะเจอบ่อยนะครับเราไม่ต้องตั้งสมการเสียเวลาเราจำเลยว่า v เท่ากับ square root 2 g h
จดเสร็จยังครับจดเสร็จแล้วครับดูข้อ19ไม่เห็นข้อ16จำได้ไหมครับที่บอกว่าหาความสูงของภูเขาโดยโจทย์บอกว่าน้ำเดือดเท่าไหร่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่บนยอดเขาที่คือมันจะสองสมการนะจับมาเท่ากันเนี่ยยอดเขานี้มีความดันความดันบรรยากาศนี้แทนเป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับความดันบรรยากาศแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว P ครับ P pressure นะ pressure แปลว่าความดัน temperature ก็อุณหภูมิเนี่ย P ใดๆแต่ P 0ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับ760มิลลิเมตรประหลอดเราต้องจำตัวนี้ประหลอดก็ Hg ส่วนไอ้ P ตัวนี้เท่ากับ625เพราะฉะนั้นมันมีอยู่2สูตรก็คือ H เท่ากับเดลต้า P คูณด้วย11และเดลต้า T คูณด้วย297เราใช้2สมการนี้มาสัมพันธ์กันเดลต้า P เกิดจาก P 0ก็คือที่ระดับน้ำทะเลก็เป็น P ใดๆบนเขาเหลือ108ครับตัวนี้ก็คือ T 0ลบด้วย T ใดๆนะครับแล้วก็คูณด้วย297เหลือเท่าไหร่นะ P ลบ P 0น่ะก็เหลือ108ครับเพราะฉะนั้นเหลือ108คูณ10เป็นเท่ากับ111ยังไม่ต้องไปคูณยังไม่ต้องไปคูณเดี๋ยวเราจะตัดกับ11ฝั่งนี้ T 0ลบ T ก็คือ100ลบ T อุณหภูมิเราหา T อุณหภูมิที่อยู่บนเขาแล้วก็คูณด้วย297เพราะนั้นเอา11ไปตัดกับ297ได้เท่าไหร่11ไปตัดกับ297ได้27ครับใช่ถูกต้อง100ลบ T ตัดกันได้20 T 0เป็น100ตลอดแล้วใช่ไหมครับ T 0เป็น100ตลอดใช่เพราะเหลือ100ลบ T ย้ายเอา27มาหาร108ครับแล้วก็4ครับเอาฮะได้4ครับได้4เพราะฉะนั้น T จึงเป็นเท่าไหร่ครับย้าย T มาฝั่งนี้100ลบ4ลบ104ครับเหลือ96องศาเซลเซียสทำ96องศาเซลเซียสให้เป็นเคลวินทำไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสเคลวินก็คือเคลวินเท่ากับ273บวกด้วยองศาเซลเซียสจริงๆมาจากสูตรนี้ครับx หรือ c ส่วน100เท่ากับ k จุดเดือดลบด้วย273ส่วนร้อยนั่นเองเคยเห็นว่าสูตรการเปลี่ยนอุณหภูมิเคยเห็นครับเดี๋ยวอาจารย์ดูครับสักครู่นะมีคนเขาโทรมาขอ
ได้เท่าไหร่บวก273เข้าไปเคลวินเท่ากับ273บวกด้วย366ครับเฮ้ย369ครับ369องค์369เคลวินคำตอบก็คือ369เคลวินนั่นเองสูตรการเปลี่ยนอุณหภูมิ x ลบ a ส่วน b ลบ a เท่ากับ c ส่วน100เท่ากับ f ลบ32ส่วนด้วย180เท่ากับโรเมอร์ก็คือ r ส่วนด้วย80เท่ากับ k ลบ273ส่วนด้วย100สูตรนี้เคยเห็นไหมการเปลี่ยนอุณหภูมิต้องจำเพราะฉะนั้นองศาเซลเซียสกับเคลวินก็คือ2ตัวนี้จับมาเท่ากันเห็นไหมร้อยกับร้อยตัดกันเพราะนั้น c เท่ากับ k ลบ273นั้น k ก็ต้องย้าย273มาฝั่งนี้ก็เป็นอะไร c บวกด้วย273จากสูตรเนี่ย c บวกด้วย273หรือ273บวกด้วย c ก็ c อ่ะจดเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับข้อ17นะข้อ7นี่พูดถึงการต่อความต้านทานรวมเพราะการต่อความต้านทานรวมเนี่ยนะครับเราต้องยุบวงจรวิธีการยุบวงจรก็คือเราสมมติให้กระแสไหลปึ้งกระแสไหลเข้าเส้นนี้แล้วก็มาเส้นนี้แยกไหลมานี่อันนึงแยกไหลมาอันนึงส่วนที่แยกไหลเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป็นกระดาษหรือมันไม่แยกไหลที่ไหนเพราะตรงนี้มันก็คือต่อแบบอนุกรมกันใช่ไหมไหลผ่านนี้ไหลผ่านปุ๊บเพราะอนุกรมกันก็มีอะไรมี2บวก2บวก2ก็กลายเป็นเท่าไหร่6มันก็จะยุบเหลือตรงนี้ครับเหลือเหลืออันนี้6แล้วเมื่อกี้เรายุบ3ตัวเนี่ยตัวนี้เหลือเท่าไหร่3แล้วเราก็ยุบตรงนี้อีกมันต่อขนานกันนะก็เป็นเซน1ส่วน r เท่ากับเซน1ส่วน3บวกเซน1ส่วน6 r รวมเคยเห็นใช่ไหมสูตรนี้เซน1ส่วน r เพราะคอนอ6 3หารด้วย2 6ด้วย1ก็เป็น3ส่วน6เพราะ r 2เส้นนี้ยุบเหลือ r ก็เท่ากับ6ส่วน3จึงเท่ากับเท่าไหร่2โอม2ครับ2โอมปุ๊บก็มาอนุกรมกับตัวนี้เห็นไหมมันยุบมาก็จะเหลือใน3ตัว2บวก2บวก2ก็จับมาบวกกันเพราะนั้น2บวก2เป็น6จึงตอบ6โอมนั่นเองนะต้องยุบวงจรให้ได้ขอจับตัวอย่างนี้นะครับครับจะเสร็จแล้วครับต่อไปอันนี้คือการหาเงินค่าไฟฟ้าสูตรการหาเงินค่าไฟฟ้าว่าไงเงินค่าไฟฟ้าเหรอครับที่มันต้องหาเป็นยูนิตป่ะครับใช่เท่ากับยูนิตคูณด้วยราคาราคาต่อยูนิตใช่ป่ะอย่างเช่นยูนิตละ5บาทก็แต่ว่ายูนิตสูตรว่าไงยูนิตเกิดจากผลรวมของกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงอย่างนี้กิโลวัตต์ก็คือของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด
นะครับถ้าเกิดมันใช้ไฟไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเราหายูนิตก่อนซิกมาตัวนี้คือผลรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้จำนวนชั่วโมงแต่ละชนิดด้วยชนิดแรกคืออะไรเตารีด220โวลต์เราไม่ใช้เราใช้ที่อะไรครับ700วัตต์ทำเป็นกิโลวัตต์ได้เท่าไหร่ครับชนิดแรกก็คือ 0.7 กิโลวัตต์ใช่ไหมโอเคเขาใช้เวลาชั่วโมงเท่ากันเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยคูณด้วยชั่วโมงที่หลังเลยพัดลมก็ 0.2 ครับ 0.2 กิโลวัตต์บวกด้วยไฟ 0.04 วิทยุ 0.04 กิโลวัตต์เปิดพร้อมกันเนี่ยเขาฟังเพลงไปอะไรไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคูณด้วยกี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงแล้วก็ยูนิตเราเท่าไหร่ปุ๊บก็คูณด้วยยูนิตไปเลยก็ได้2บาทก็จะได้คำตอบแหละรวมจากการตัวเลขครับ0.94คูณกับ8ใช่ใช่7.52ครับ7.52ก็ประมาณเท่าไหร่7.5ครับ7.5บาทคราวนี้มาดูข้อที่19ข้อที่19พูดถึงหม้อแปลงไฟฟ้านะหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วมีแท่งโลหะนะมันก็จะมีกระแสไหลเข้าไปตรงนี้ไอปฐมภูมิเนี่ยเขาเรียกprimary นะ pi primary นะแล้วก็มีกดลวดตรงนี้แท่งลวดมันก็จะพันกันด้วย n1อันนี้ก็ขดลวดพันด้วย n2 นะครับแล้วก็มีความต่างศักย์ v1 ความศักย์ v2 ตรงนี้นะครับมันเหนี่ยวนำทำให้เกิดความต่างศักย์ตรงนี้เขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเองนะครับสูตรในการสัมพันธ์กันก็ n1 ส่วน n2 เท่ากับ v1 ส่วน v2 ก็คือแปรตรงแต่กระแสนี่แปรผันผกผันก็เป็น i2 ส่วนด้วย i1 i1 ก็คือปฐมภูมิI2 คือทุติยภูมิเคยเจอไหมครับไอ้กดลวดไอ้ที่หมุนกดลวดเหรอครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่อ่ะไม่เคยครับหม้อแปลงอ่ะหม้อแปลงไฟฟ้าเขาสอนอย่างจริงเลยหม้อแปลงไฟฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคมันจะเป็นลักษณะหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือแบบเวลาไฟบ้านของเรา220โวลต์ถูกไหมแต่ว่ามันมาจากเขื่อนเนี่ยโหอาจจะเป็นหมื่นหมื่นโวลต์เลยเราก็ต้องมาดอกอยู่หน้าบ้านเราเพื่อที่จะแปลงให้เป็น200โวลต์ใช้หลักการตัวนี้ n 1ก็คือจำนวนขดลวดปฐมภูมิขดลวดปฐมภูมิปฐมภูมิ n 2ก็คือขดลวดทุติยภูมิเคยได้ยินปฐมภูมิกับทุติยภูมิไหมเริ่มต้นกับจริงๆก็คือคำว่า primary นี่ก็คืออะไรประถมใช่ไหมครับ primary กับ secondary ก็คืออะไรมัธยมอะไรประมาณนี้เริ่มต้นกับคราวนี้ก็มาดูเขาบอกต้องการเนี่ยประถมภูมิตรงนี้คืออะไรก็คือขดลวด n 1นั่นเองต้องการแปลงไฟจาก220โวลต์อันนี้ก็เป็น v 1ให้เป็นเหลือที่เราไปใช้ก็คือv 2ต้องการขดลวดก็หาว่า n 2เท่าไหร่ก็แทงค่าลงไปในนี้นั่นเองนะแทงค่า n 1คือ880รอบ n 2ไม่รู้ติดไว้ v 1บอกมา220ส่วน v 2บอกมาเป็นแปลงให้เป็น12โวลต์หา n 2ย้ายข้างครับ880หารด้วย220คูณด้วย12 0ตัด02ได้4 12 4 48เพราะฉะนั้น n ก็คือ48รอบคำตอบเราคือข้อ4นั่นเองได้สูตรนี้ครับส
สงสัยถามข้อนี้ก็คือก็ต้องรู้ตัวแปรต่างๆแล้วค่อยมาแทนสูตรใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องจำสูตรด้วยว่า n 1ส่วน n 2เท่ากับ v 1ส่วน v 2เท่ากับ i 2ส่วน i 1 i คือกระแสที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิกับทุติยภูมิไง1ก็คือปฐมภูมิ2ก็คือทุติยภูมิจำสูตรด้วยต่อเลยครับต่อข้อ20ครับข้อ20ข้อนี้ก็เป็นข้อสอบของจปรนะจปรคือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะเป็นข้อสอบเตรียมทหารที่อยู่ในระดับม.ต้นนะครับกาต้มน้ำนะครับไฟฟ้าใช้ต้มน้ำ40กาต้มน้ำมันก็เสียบไฟตรงนี้มันก็จะมีขดลวดความร้อนนะฮีเตอร์อยู่ตรงนี้ฮะฮีเตอร์ตรงนี้ร้อนปุ๊บน้ำก็จะเดือดอะไรประมาณนี้ดีให้เป็น P1 ตอนแรกต้มเลยครับต้มน้ำ M ของน้ำเนี่ยเท่ากับ400กรัมอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำก็ T1 เท่ากับ30ไปเป็น T2เพิ่มมาเป็น80องศาใช่ไหมใช้เวลาต้ม P เท่ากับ5นาทีครับ5นาทีเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนจาก30เป็น80ก็คือผลต่างมันเท่าไหร่ครับ50ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสมการเนี่ยเรารู้แล้วเฮ้ยมันต้องเกี่ยวข้องกับ MC เดลต้า T แน่ๆนะมาดูถ้าใช้การน้ำร้อนใบเดียวกันนี้ไปต้มน้ำผลไม้คุณเทน้ำออกเอาน้ำผลไม้ใส่เข้าไปแทนน้ำใส่เข้าไปแทนปุ๊บนี่ก็คิเตอร์น้ำผลไม้เอ็มผลไม้เท่ากับ800กรัมทีของผลไม้ที1ของผลไม้20ที2เท่ากับ80ใช้เวลาที2เท่ากับ8นาทีข้อมูลก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะถามว่าทีของกาแบบนี้กับกาใบนี้มันเท่ากันไหมอย่างเช่นคุณซื้อกาไฟฟ้ามาบอกเฮ้ยมันคือ 1,000 วัตต์กำลังนะกำลังไฟฟ้ามันขึ้นเท่าไหร่ถามว่าคุณแค่เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำผลไม้เนี่ย P ยังคงเดิมไหมกับไฟฟ้าก็คงเดิมครับคงเดิมครับเดิมคงเดิมถูกต้องคือเสียบไฟปุ๊บอัตราให้ความร้อน40วัตต์ต่อนาทีหรือ40จูลต่อวินาทีก็เหมือนเดิมครับเพราะจากหลักการนี้เราก็จับ P1 มาเท่ากับ P2 นั่นเองครับ P1 เท่ากับ P2 P เกิดจากอะไร P เกิดจากงานหารด้วยเวลาสูตรนี้เคยเห็นไหมก็เห็นครับอันนี้ก็เป็น W2 ส่วนด้วย P2 แต่งานตัวนี้เป็นงานเนื่องจากความร้อน Q นะครับแล้วก็บอก MC เดลต้า T แทน W ด้วย MC เดลต้า T ครับอาจารย์ครับครับตอนนี้มีสายโทรเข้ามาครับขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับได้ครับครับโอเคครับมาแล้วครับจดไปเสร็จยังจดเสร็จแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน W ซึ่ง W เนี่ยมันคืองานทางไฟฟ้านะครับมันอาจจะเท่ากับ I กำลัง2 R V กำลัง2ส่วน R อะไรเงี้ยแต่อันนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันก็คือพลังงานความร้อน MC ดีเอลทีได้เหมือนกันแต่ว่าต้องให้หน่วยมันเท่ากันอันนี้ก็เป็น M เลยครับ M 2 C 2 Delta T 2ส่วนด้วยเวลาที่ใช้อันนี้ Delta T 1เราก็มาดูเนี่ยแต่ละมวลข้อมูลก็ใส่แทนลงไปครับโจทย์ข้อนี้ต้องการหาความจุความร้อนของน้ำผลไม้คือต้องการหาอะไร C 2นั่นเอง M ของน้ำเท่าไหร่ครับกี่กรัมครับ400กรัมคูณด้วยความจุความร้อนของน้ำคือ1เดลต้า T 30กับ80ลบกันเหลือลบ50ครับเอา80ตั้งลบ30ได้50เท่ากับมวลของน้ำผลไม้800ใช่ไหมครับคูณด้วย T ตรงนี้400คูณ1เดลต้า T คือ50ส่วนด้วย T เท่ากับ5นาทีนะเท่ากับ800คูณด้วย4ไม่รู้เดลต้า T 2ตัวนี้ลบกันเหลือ60หารด้วยกี่นาทีครับ8นาทีหา4ย้ายข้างจะได้4มาเอา400กับ800ตัดกันก่อนได้2ใช่ไหมครับ5ตัดกับ5ตัวนี้ได้10 10ครับ2ตัดกับนี้ได้4 4ตัดกับ60ได้15เพราะฉะนั้นมันคือ10หารด้วย10 5ใช่หรือไม่ใช่ครับมันก็คือเท่าไหร่2ส่วน3ครับส่วน3 2ส่วน3เดี๋ยวเราผิดตรงไหนไม่ได้เลย400กับ800ก็คือ 0.667 ใช่ไหมดูที่ลองดูที่จะตัดเลขอะไรผิดไหมอ๋อ20ไปเป็น100 20ไปเป็น100ต้องเป็น80ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็น80ว่าก็คือ4ตัดก็เหลือ20ก็คือ1ส่วน2ครับ1ส่วน2ใช่อันนี้เหลือเท่าไหร่นะ60ใช่ไหมเอา80ครับ80เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเหลือเศษ1ส่วน2ครับก็คือ1ส่วน2ก็เท่ากับ 0.5 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสตอบข้อ2ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับจะเสร็จแล้วครับครับผมต่อไปเรื่องกระจกเว้านะครับกับเลนนะครับกระจกเว้ารัศมีความโค้ง60เซนวางไว้หน้าวัตถุวางวัตถุไว้ห่างจากกระจกเป็นระยะ15เซนจะเกิดภาพห่างกระจกกี่เซนติเมตรและเป็นภาพชนิดใดกระจกเว้าเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยกระจกเว้าเป็นงี้กับเลนนูนอันนี้จำไว้เลยนะกับเลนนูนอย่างนี้จะเกิดภาพได้หลายลักษณะนะครับก็คือมีภาพจริงหัวกลับขนาดโตกว่าวัตถุก็ได้โตกว่าวัตถุหรือขนาดเล็กกว่าวัตถุก็ได้ส่วนภาพเสมือนจะให้ภาพเสมือนเนี่ยขนาดโตเท่านั้นโตกว่าวัตถุเท่านั้นอันหนึ่งถ้าเป็นกระจกนูนอย่างนี้กระจกนูนกับเลนเว้าจะเกิดภาพแค่ลักษณะเดียวก็คือเสมือน
หัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเดาได้นะครับว่ารัศมีเท่านี้เป็นภาพที่นั้นกี่เซนไอ้ตัวนี้คือ R R จะเท่ากับเท่าไหร่ 2F รัศมีจะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสเพราะนั้นโฟกัสก็จะต้องเท่ากับอะไรรัศมีหารอะไรหาร2ครับสูตรการหาสูตรแรกก็คือเซน1ส่วน F เท่ากับอะไรเซน1ส่วน S บวกด้วยเซน1ส่วน S แดดสูตรนี้เคยเห็นครับเคยเห็นครับ S คืออะไรระยะอะไรวัตถุ S แดดคือระยะภาพส่วน F คือขนาดโฟกัสใช่ไหมครับอย่างนี้โฟกัสเท่าไหร่60หาร2ครับ60หาร2ก็คือ30ครับก็เป็นเซน1ส่วน30เท่ากับเซน1ส่วนด้วยวางไว้ห่างจากกระจกเท่าไหร่45เซนก็คือ45นะบวกด้วยเซน1ส่วน f แดดเราหา f แดดครับแทนค่าลงไปเป็น1ส่วน30ลบกับ1ส่วน45ลบด้วยเซน1ส่วน45ใช่คอร์นอ90ได้ไหมได้ครับก็คือ1ส่วน90ครับ3ลบด้วยเท่าไหร่2 2ครับ1ส่วน90กับเศษเป็นส่วน S แดดก็คือ90ครับส่วน1เซนติเมตรครับเป็นเซนติเมตรถามว่าเป็นภาพจริงหรือภาพโฟกัสมันออกมาเป็นบวกเป็นลบอ่ะ S แดดออกมาเป็นบวกเป็นลบบวกใช่ไหมบวกครับบวกก็เป็นภาพจริงแค่นี้ถ้าเกิดออกมาเป็นติดลบก็แสดงว่าเป็นภาพเสมือนหัวตั้งจึงตอบข้อ3นั่นเองครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวผมขอไปผมขอเรียนไว้ถึงแค่นี้ก่อนได้ไหมครับผมมีเรียนอีกที่หนึ่งครับได้ได้หยุดแค่นี้ได้ที่เหลือเธอลองไปทำดูนะติดขัดแล้วก็มาถามครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ